การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงที่เป็นยุคสมัยที่บรรดาเทพเจ้าบนสวงสวรรค์และนางฟ้าทั้งหลายได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์ในท้องฟ้าสีทองผ่องอัมัยจะมีเทวดาและนางฟ้ามากมายบินลอยไปลอยมาก้อนเมฆทุกก้อนเต็มไปด้วยปราสาทแก้วปราสาทเงินและปราสาททองซึ่งเป็นวิมานทิพย์มากมายของเทวดาเหล่านั้น ในหมู่มวลเทวดาทั้งหลายนั้นจะมีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นพระราชาของทวยเทพเทวดาองค์นั้นชื่อว่าพระอินหรือหากเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือองค์อินทรานั่นเองพระอินเป็นเทพที่มีกำลังมีฤทธิ์มีบารมีเหนือบรรดาถวยเทพทั้งปวงพระองค์มีกายเป็นสีเขียว ส่องแสงประกายเจิดจ้าเหมือนมรกตมีใบหน้าที่หล่อเลาเหมือนเด็กหนุ่มอายุ16ปีพระอินทร์นั้นจะนั่งที่บันลังสีทองซึ่งทุกวันจะมีเหล่าเทพทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเพื่อรายงานเหตุการณ์ต่างๆในโลกมนุษย์และรายงานว่าใครทำบุญทำบาปบ้างมีมนุษย์คนไหนที่สามารถช่วยเหลือได้และนอกจากนี้ ยังได้มอบหมายหน้าที่การงานต่างๆให้เหล่าเทพพยายดาได้ลงไปช่วยเหลือกันในวันหนึ่งหลังจากที่ผ่านพน้นคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นรอบวาระที่บรรดาเทพทั้งหลายจะต้องเข้ามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่เทวสภาในครั้งนั้นมีนางอับสรชื่อว่าศีสุดาเธอเป็นนางฟ้าแสนสวย มีใบหน้าทรงไขยสวมใส่ชดาแพรวและใส่สบายทองงดงามเหลืองอารามรัศมีกายของเธอจะส่องแสงประกายสีทองเหลืองอารามอยู่เสมอในครั้งนี้เทวสภาได้ปรึกษากันว่าเทพองค์ไหนจะมีหน้าที่ทำอะไรเทวดาผู้ชายบางตนก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลแม่น้ำ เทวดาบางตนก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลภูเขาหรือนางฟ้าแสนสวยคนหนึ่งก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลพื้นที่ในมหาสมุทรหรือองค์เทพผููเทาโบราณที่เต็มไปด้วยโหนดคราวสีขาวก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลเหล่าฤาษีที่บำเพ็ญอยู่ในหุบเขาหิมพานในครั้งนี้สีสุดาได้เข้าไปพบกับองค์อิน องค์อินได้บอกว่าครั้งนี้เธอได้รับมอบหมายให้ไปดูแลหมู่บ้านเล็กๆชื่อหมู่บ้านคำร่วงซึ่งอยู่ในเมืองมนุษย์หน้าที่ของเธอคือช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกยากลำบากและรายงานว่าใครทำดีใครทำชั่วอะไรบ้างเข้าใจไหมสีสุดาก้มกราบแล้วบอกว่า ยินดีเจ้าค่ะอันที่จริงหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่นางฟ้าสีสุดานึกเฝ้าฝันมาก่อนเพราะไม่นานมานี้เธอได้แอบมาเที่ยวเล่นในโลกมนุษย์อยู่เป็นประจำการที่ได้มาอยู่ในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสำหรับนางฟ้าอย่างเธอเป็นอย่างมากเพราะในสวรรค์น,นั้น นอกจากความบันเทิงใจในการระบำฟ้อนรำมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นสำหรับเธอเลยศีสุดาได้เกิดเป็นนางฟ้ามากว่าพันปีแล้วโดยส่วนมากหน้าที่หลักของเธอก็คือเก็บดอกไม้ในสวนทิพย์เพื่อนำไปร้อยเป็นมาลายัยไปถวายให้กับพระพุทธรูปในจุลามณีเจดีสถานซึ่งเป็นเจดีหลัก ของพระพุทธเจ้าของทุกๆพระองค์และถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่บรรดาเทพเทวดาทั้งหลายจะเข้ามาฟังธรรมะในวันสำคัญทางพุทธศาสนามีหลายครั้งที่ศีสุดาแอบลงไปยังโลกมนุษย์เธอได้มองเห็นชีวิตของชาวมนุษย์เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเห็นเรือกสวนไรนาท้องนาท้องไร ฝูงวัวฝูงควายและการใช้ชีวิตของชาวบ้านอันเรียบง่ายรวมถึงอาหารต่างๆที่บรรดามนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งสีธุดาเองก็อยากได้ลิ้มลองชิมอาหารเหล่านั้นเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นางอับสรนสีสุดาได้จำแรงกายเป็นชาวบ้านและได้เข้าไปร่วมงานพิธีสงกรานซึ่งที่นั่นเป็นงานรื่นเริง มีชาวบ้านมากมายออกมาสาดน้ำใส่กันมีการร้องรำทำเพลงที่มีความสุขและชายหนุ่มหน้าตาดีและมีหญิงสาวหน้าตาน่ารักใส่ชุดสวยงามออกมาฟ้อนรำด้วยกันสีสุดาได้ลองชิมอาหารของชาวโลกในครั้งนั้นเธอได้ชิมขนมจีนน้ำยาซึ่งมีรสชาติที่อร่อยมากไม่ได้มีรสชาติแบบนี้ปรากฏบนสวรรค์ซึ่งความจริงแล้ว อาหารบนสวรรค์นั้นก็มีรสชาติแสนปราณีตแต่รสชาติแบบดุเด็ดเผ็ดมันคงจะหาได้แต่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นเมื่อสีสุดาได้รับคำสั่งนี้เธอก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งภาระหน้าที่มอบหมายที่ได้มาจึงถือว่าเป็นใบเบิกทางให้เธอได้เดินทางมายังโลกมนุษย์และใช้เวลาอันมีค่าให้สนุกสนานอย่างเต็มที่กับภารกิจนี้ หลังจากที่สีสุดาได้ก้มกราบองค์อินเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินไปที่หน้าเทวสภาซึ่งณนะที่ตรงนั้นเป็นก้อนเมฆสีขาวแผ่ไพศาลกว้างไกลแต่เมื่อมองลงไปยังเบื้องล่างจะเป็นโลกมนุษย์มีภูเขาสูงมากมายสลับซับซ้อนนางฟ้าแสนสวยกำหนดจิตไปยังหมู่บ้านคำ่วงเพียงแค่อึดใจเดียวเธอก็เหาะทลาลงไปจากก้อนเมฆ แห่งสวรรค์ปีกของนางฟ้าบนหลังแผ่สยายออกมาเพียงแค่ขยับปีกเพียงครั้งสองครั้งนางฟ้าแสนสวยก็ถลาบินลงไปยังหมู่บ้านอย่างง่ายดายดุดก้อนสำลีณนะตอนนี้สีสุดายืนอยู่ที่ชายป่าเธอคิดจะทำอย่างไรดีควรจะจําแรงกายเป็นคนหรือว่าควรจะอยู่ในกายทิพย์ไม่ให้ใครเห็นและสำรวจไปรอบๆดีกว่า บางทีวิธีนี้อาจจะทำงานได้ง่ายที่สุดในขณะที่นางฟ้าสีสุดากำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงของฝูงวัวที่เดินกลับมาจากด้านหลังของเธอเมื่อหันกลับไปมองเธอก็เห็นฝูงวัวจำนวนมากเดินมาโดยมีชายคนหนึ่งเดินคุมมาด้วยเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีรูปด่างกำยำล่ำสันตามแบบฉบับของหนุ่มชาวบ้านบ่งบอกว่า เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาโดยตลอดชายคนนั้นร้องเพลงอย่าอารมณ์ดีมาตามทางโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีนางฟ้าแสนสวยกำลังจับตามองอยู่เมื่อสีสุดาเห็นดังนั้นเธอก็แอบบินลอยติดตามชายผู้นี้ไปอย่างเงียบๆอาจจะเป็นพระผมริขิตหรือดวงจิตที่มีความพิศวาสต่อกันมาก่อนทันทีที่นางฟ้าเห็นชายหนุ่มผู้นี้ เธอก็รู้สึกถูกชะตาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนางฟ้าสาวแอบลอยติดตามไปอย่างเงียบๆโดยที่ชายหนุ่มไม่รู้ตัวหลังจากที่เดินทางมาได้ไม่นานชายหนุ่มคนนี้ก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านเขาเดินผ่านบ้านของชาวบ้านทั้งหลายซึ่งก่อสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามงจากหากบ้านที่มีฐานะดีหน่อยก็จะสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นไม้มะขาม หรือถ้าเป็นฐานะที่เข้าคันเสรษจทีก็จะสร้างด้วยไม้สักเวลานี้เป็นช่วงเย็นที่เริ่มโผล่เพลแล้วชาวบ้านแต่ละคนก็หงหาอาหารมีควันไฟลอยออกมาจากหลังบ้านอากาศในายามเย็นเริ่มโรยตัวลงมาความมืดเริ่มปกคลุมเข้ามาแต่ชายคนนี้ก็ยังนำฝูงวัวของเขาให้เดินต่อไปจนกระทั่ง มาถึงที่ช่วงท้ายของหมู่บ้านซึ่งที่ตรงนั้นมีบ้านอยู่หลังหนึ่งประกอบด้วยไม้ไผ่มีบันไดลินปีนขึ้นไปบนบ้านหลังคามงจากสีสุดามองดูบ้านหลังนี้เธอประเมินได้ว่าชายคนนี้คงมีชีวิตที่อยู่อย่างเรียบง่ายเมื่อไปถึงที่บ้านชายหนุ่มก็ได้นำฝูงงวเข้าไปเก็บในคอกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านนัก เขาได้เดินไปที่บันไดาตากน้ำในโอ่งขึ้นมาล้างเท้าแล้วก็ตะโกนไปว่าแม่ผมกลับมาแล้วสักครู่ก็มีเสียงตอบกลับออกมาว่ากลับมาแล้วเหรอเจ้าทองชัยหญิงชาราคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านทางด้านหลังเธอมีผมหงอกโพลนทั้งศีรษะสวมใส่เสื้อผ้าถุงอันเรียบง่าย ในมือถือทัพพีตักแกงออกมาด้วยแม่กำลังทำกับข้าวอยู่ลูกดีบไปอาบน้ำอาบท่าเธอดจะได้มากินข้าวด้วยกันได้ครับแม่เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับวันนี้เลี้ยงวัวมาทั้งวันเลยหิวข้าวมากด้วยหลังจากที่ทองชัยได้ไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้กลับมานั่งรับประทานอาหารกับผู้เป็นแม่อย่างอาเด็ดอร่อย สีสุดาได้ตามเข้าไปดูเหตุการณ์ในครอบครัวนี้อยู่อย่างเงียบๆเ,เธอรู้ได้ว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนดีมีความรักความกตันยูกระตาวทีต่อมารดาดูเหมือนว่าจะมีเพียงเขากับแม่เท่านั้นที่อยู่กันสองคนถึงแม้ว่าแม่จะแก่ชาราแล้วแต่ลูกชายคนนี้ก็ดูแลผู้เป็นแม่อย่างดีในค่ำคืนนั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนทองชายจะประคองแม่ให้เข้าไปนอนซึ่งเป็นที่นอนบนฟูก เขาดูแลจัดแจงทุกอย่างให้แม่ได้นอนหลับอย่างสบายแม้กระทั่งในเวลากลางดึกชายหนุ่มก็จะตื่นขึ้นมาเพื่อดูแลว่ามีผ้าห่มอยู่บนร่างกายของแม่หรือไม่นางฟ้าสีสุดามองดูสิ่งที่ทองชัยําด้วยความรู้สึกปลื้มปิติล,ลึกๆอยู่ในใจเธอรู้สึกดีกับชายคนนี้ที่ช่วยดูแลบุพการีเพราะในโลกมนุษย์นี้ เป็นเรื่องยากนักที่จะมีใครสักคนดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีที่สุดคนส่วนมากเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าในค่ำคืนนั้นสีสุดาได้บินไปรอบๆหมู่บ้านเธอได้สำรวจดูสิ่งต่างๆในบางบ้านก็มีผีบ้านผีเรือนนางฟ้าแสนสวยก็ได้ลงไปคุยกับผีเหล่านั้นเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และเขายัางได้ไปพูดคุยกับเจ้าที่เจ้าทางซึ่งดูแลสารภายในหมู่บ้านรวมถึงเทวดาที่เฝ้าอยู่ภายในวัดซึ่งบรรดาเทพต่างๆทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะรู้ว่านั่งฟ้าสีสุดาได้รับการแต่งตั้งมาจากองค์อินให้มาดูแลในพื้นที่แห่งนี้ในรุ่งฟ้าสางเมื่อใกล้ไกข่ขคัน พองชัยก็ได้ตื่นตั้งแต่เช้าขึ้นมาเพื่อทาข้าวจากนั้นเขาก็ได้ไปรดน้ําผักที่ปลูกเอาไว้ส่วนแม่ของเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อทำกับข้าวและหงหาอาหารส่วนหนึ่งก็เพื่อเตรียมไว้ให้ลูกชายไปกินในเวลากลางวันอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งอาหารไว้เพื่อถวายพระในเวลาบิณฑบาตวันนี้ผมจะไปที่นาจะเอาวัวไปเลี้ยงด้วย ต้นข้าวที่ปักเอาไว้มันกำลังเริ่มโตแล้วก็เริ่มเขียวแล้วนะแม่มองลูกชายด้วยรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าดีแล้วลูกถ้าปีนี้ครอบครัวเราปลูกข้าวได้เยอะก็จะเก็บไว้กินได้ตลอดปีว่าแต่เมื่อไรลูกจะมีเมียให้แม่สักทีครอบครัวของเราตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกแล้วไม่มีทาย,ยาทสืบสกุลเลย ทองชายสายหน้าแล้วก็บอกว่าถ้าผมมีเมียแล้วใครจะดูแลแม่ละ่ะตอนนี้แม่ก็แก่มากแล้วอีกอย่างบ้านของเราก็ไม่ใช่คนรวยจะมีใครมาสนใจคนจนๆอย่างผมผมใช้ชีวิตที่เหลือดูแลแม่นี่แหละดีที่สุดแล้วญิงชาราไม่ตอบได้แต่มองด้วยรอยยิ้มแล้วส่งห่อข้าวให้ นี่เป็นห่อข้าวกลางวันของลูกนะเอาไปกินซะแล้วก็ระมัดระวังด้วยเวลาทำงานชายหนุ่มรับห่อข้าวนั้นมาแล้วเดินทางออกไปยังหน้าหมู่บ้านพร้อมกับฝูงวัวของเขาโดยเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้นางฟ้าสีธุดาได้บินลอยตามเขามาเรื่อยๆในช่วงเวลากลางวานันพระอาทิตย์ทอแสงแรงเจิดจ้า ทองชายนั่งพักอยู่ที่กระท่อมปลายนาะเขาปล่อยให้ฝูงวัวเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลชายหนุ่มได้แกะห่อข้าวที่แม่เตรียมมาให้เพื่อรับประทานในขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นก็ได้มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นมาบนกระท่อมจากด้านหลังโดยที่ชายหนุ่มไม่ทันสังเกตงูเห่าตัวนี้ได้เลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ใต้เสือ่อเมื่อนางฟ้าสีสุดามองเห็นดังนั้น เธอจึงใช้เทวฤิษของนางฟ้าที่มีอยู่มองไปยังมิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าภาพข้างหน้าได้ปรากฏขึ้นว่าแท้จริงแล้วทองชัยจะต้องโดนโงูกัดตายภายในวันนี้เพราะเป็นกรรมลิขิตที่เขาได้ทำไว้เมื่อพบชาติก่อนเมื่อสีสุดามองเห็นดังนั้นก็รู้สึกสะท้อนใจและสงสารหากชายคนนี้ตายแม่ที่แก่ชาราจะอยู่อย่างไร เมื่อคิดได้ดังนั้นนางฟ้าจึงไม่รอช้าเธอจึงรีบแปลงกายตนเองให้เป็นหญิงสาวทันทีด้วยฤทธิดเดชของนางฟ้าที่มีเพียงแค่นึกคิดว่าร่างกายของเธอนั้นก็จำแรงเป็นหญิงสาวสวยและก็มีใบหน้าที่สะอาดเกลี้ยงเกล่ผมดำยาวสลวยสวมใส่ชุดมอห้อมที่ดูสะอาดสะอา้านพร้อมกับทัดดอกจำปีส่งกลิ่นหอมกรุ่นบนใบหน้า ที่หูด้านขวาหญิงสาวรีบเดินลัดเลาะไปยังกระท่อมโดยเร็วเธอเดินไปถึงแล้วก็รีบตะโกนบอกว่าแย่แล้วรีบลุกขึ้นมามีงูอยู่ในนั้นทันทีที่สิ้นเสียงทองชัยก็รีบกระโดดลุกขึ้นมาจากกระท่อมแล้วก็ตะโกนบอกว่างูที่ไหนงูอยู่ที่ใต้เสือ้อเขาไม่รอช้ารีบกระชากเสื้อขึ้นมาแล้วก็พบว่าในนั้น มีงูเห่าตัวเคืองนอนขดอยู่จริงๆชายหนุ่มไม่รอช้าเขารีบใช้ไม้เคลียให้งูเขานั้นหนีออกไปทางอื่นเจ้างูนั้นลุกขึ้นแผ่แม่เบี้ยอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อมองเห็นสีสุดายืนจ้องอยู่เหมือนกับมันโดนอำนาจบางอย่างสะกดงูตัวนั้นก็ลดแม่เบี้ยลงแล้วเลื้อยหนีไปโดยไม่ทำอันตรายใครเลย ขอบคุณมากนะน้องสาวถ้าไม่ได้เธอช่วยฉันคงโดนงูกัดไปแล้วไม่เป็นไรจ้ะพอดีฉันเดินผ่านมาทางนี้เห็นงูเลื้อยเข้ามาอยู่ใต้เสือพอดีอดก็เลยตะโกนบอกว่าแต่เธอชื่ออะไรหรือทำไมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยฉันชื่อสีธุดาจ้ะพอดีได้เดินทางมาทำมาค้าขายในแถบนี้ ก็เลยได้แวะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้จ้ะพี่ชื่อทองชัยเป็นชาวนาชาวไร่ในหมู่บ้านแห่งนี้นี่แหละถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะถือว่าตอบแทนบุญคุณที่ช่วยเหลือชีวิตพี่เอาไว้ด้วยความยินดีจ้ะเรามีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสองได้พบเจอกันทองชัยนั้นรู้สึกประทับใจในความสวยของสีสุดา เธอมีความงามที่เหนือกว่าชาวบ้านทั่วไปแม้กระทั่งลูกสาวเศรษฐีก็ยังสวยไม่เท่าเธอส่วนสีธุดานั้นก็มีความชอบทองชายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอจึงไม่ลังเลที่จะจำแลงกายเป็นมนุษย์เพื่อที่จะให้มารู้จักใกล้ชิดกับชายหนุ่มให้มากขึ้นนางฟ้าสีสุดาได้เนรมิตกระท่อมขึ้นมาโดยตั้งอยู่บริเวณแถบชายปา่าซึ่งเป็นย่านที่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่มากนัก เธอได้เนรมิตให้มีพ่อแม่และคนงานในบ้านทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมารู้ว่าบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นมาใหม่และมีครอบครัวอาศัยอยู่ในทุกวันสีสุดาจะเดินทางมาหาทองชายอยู่ที่กระท่อมปลายนาเป็นประจำเขามักจะเล่าเรื่องสารทุกข์สุขดิบที่เกิดขึ้นให้กับหญิงสาวฟังเสมอ และยังนํำอาหารที่แม่ของเขาทำเมื่อตอนเช้ามาแบ่งให้หญิงสาวได้รับประทานซึ่งเธอเองก็ชอบมากอาหารที่แม่ของพี่ทำอร่อยจังขนาดฉันอยู่ในสวรรค์ยังไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนเลยทองชัยทำหน้างงงงน้องหมายความว่าอย่างไรอยู่ในสวรรค์สีสุดายกมือขึ้นมาปิดปากแล้วบอกว่าเออฉันหมายถึง ตอนที่ฉันอยู่นครสวรรค์นะจ๊ะตอนนั้นไปค้าขายกับพ่อแม่กับข้าทางนั้นยังอร่อยสู้ไม่เท่าฝีมือแม่พี่เลยจ้ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทองชัยพูดอย่างอารมณ์ดีไว้วันหลังพี่จะพาเธอไปให้แม่รู้จักนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีเลยจ้ะฉันเองก็อยากรู้จักกับแม่ของพี่เหมือนกันวันเวลาผ่านไป ทั้งสองคนได้สร้างความสัมพันธ์อันง,งดงามขึ้นมาทองชัยเป็นคนขยันขันแข็งเขาทำนาทำไรหนักเบาเอาสู้สีสุดาก็จะแวะเวียนมาหาเป็นประจำบางครั้งเธอก็นำผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานอร่อยมาฝากผลไม้บางอันแท้ที่จริงแล้วเธอก็ได้แอบนำมาจากสวรรค์เพื่อเอาลงมาให้ชายหนุ่มได้รับประทานเมื่อทองชายได้รับประทานแล้วก็รู้สึกแปลกใจ เพราะว่าไม่เคยได้กินมาก่อนผลไม้แบบนี้พี่ไม่เคยได้กินมาก่อนเลยน้องไปเอามาจากไหนเหรอพ่อของน้องเดินทางไปค้าขายยังต่างแดนได้ผลไม้ลูกนี้มารสชาติหอมหวานมันไม่มีขายในประเทศของเราหรอกน้องก็เลยเอามาฝากพี่ไงอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองมันอร่อยมากเลยนะ นางฟ้าสีสุดาแอบยิ้มอย่างภูมิใจเธอดีใจที่ทำให้ทองชัยมีความสุขเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนต้นข้าวที่กำลังชูช่ออยู่กลับเริ่มเหี่ยวเฉาลงเพราะว่าในฤดูนี้แทนที่จะเป็นฤดูฝนมีฝนตกลงมากลับเกิดฝนแรงแสงแดดแผดเผาดูเหมือนว่าในหมู่บ้านแห่งนี้กำลังประสบปัญหาภาวะความแห้งแล้งต้นข้าวกำลังจะตาย ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนแบบนี้ปัญหาใหญ่ที่จะตามมาก็คือความอดอยากชาวบ้านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจหนักเพราะว่าหากต้นข้าวเหี่ยวเฉาตายจะเก็บเกี่ยวข้าวปลายปีก็ไม่มีแล้วปีต่อไปพวกเขาก็จะไม่มีข้าวไว้กินทองชัยยืนจ้องมองทุ่งนาที่แล้งผาเหงื่อซึมออกไปตามใบหน้า เขามีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อสีสุดามาเห็นก็ถามเกิดอะไรขึ้นเด้อพี่ทำไมถึงวิตกกังวลน,นักก็ดูทุ่งนานี่สิมันช่างแรงเหลือเกินฝนไม่ตกเป็นเดือนแล้วนะต้นข้าวก็กำลังจะตายถ้าเป็นแบบนี้ชาวบ้านทุกคนก็จะไม่มีข้าวกินถ้าเทวดามีจริงน่าจะเมตตาพวกเราสักหน่อยขอให้พวกเรา ได้ฟ้าฝนได้น้ำมาทำนาด้วยเถิดทองชัยพูดอ้อนวอนเมื่อสีสุดาได้ยินดังนั้นเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีฝนตกลงมาเองเพราะว่าเทวดาได้ยินที่พี่พูดแล้วทองชัยหันมามองหน้าหญิงสาวด้วยความแปลกใจเขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่าดูท่าแล้วคงจะแล้งเหมือนเดิม หลังจากนั้นไม่นานสีสุดาก็ได้เดินหายลับเข้าไปในป่าเธอได้จำแรงกายเป็นนางฟ้าแล้วเหาะขึ้นไปบนก้อนเมฆแล้วก็เรียกหาพระพิรุณพระพิรุณท่านอยู่ที่ไหนได้โปรดออกมาช่วยชาวบ้านแห่งนี้ด้วยเถิดตอนนี้หมู่บ้านกำลังเหือดแห้งไม่มีน้ำที่จะปลูกข้าวแล้วสักครู่หนึ่ง ก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงหน้าของนางฟ้าบางเกิดร่างของเทวดารูปหล่อสวยงามเขามีก้อนเมฆฝนที่เป็นสีดำคล้ำชุ่มไปด้วยน้ำในมือถือกระบวยพร้อมกับมีถังน้ำทองคำทิพย์วางอยู่ข้างๆขอโทษทีที่ไม่ได้ตรวจตาให้ทีท่วนเพราะว่าต้องไปบรรดาลให้ฝนตกอยู่ในมหาสมุทร มาเป็นเวลาสองเดือนแล้วเลยไม่ได้มาดูในพื้นที่ของโลกมนุษย์ในแถบนี้ว่าแล้วไม่รอช้าเทพพระพิรุณก็ได้เหาะลงไปยังหมู่บ้านแห่งนี้ทันได้ใช้กระบวยตักน้ำขึ้นมาจากถังทองคำทิพย์แล้วสาดหวานลงไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นเพียงช่วงเวลาไม่นาน ก้อนเมฆทั้งหลายก็รวมตัวกันจับตัวเป็นก้อนสีดำมหืมาบังเกิดฝนตกหาใหญ่ลงมายังหมู่บ้านน้ำเหล่านั้นได้หลลงไปตามเรือกสวนไรนายังความชุ่มชื้นให้เกิดอย่างต้นข้าวต่างๆทำให้น้ำในบึงน้ำในคลองหนองนากลับมาเต็มเหมือนเดิมจากนี้ไปฝนจะตกเป็นเวลาอีกสามเดือน ซึ่งจะถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวพอดีพระพิรุณได้บอกกับสีสุดาขอบพระคุณท่านพิรุณมากเจ้าค่ะที่เมตตาชาวบ้านแถบนี้เพราะเท่าที่ดูแล้วผู้คนในหมู่บ้านเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบทำบุญสุนทานดูแลพระพุทธศาสนากันทุกคนหลังจากที่เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วพระพิรุณก็ได้หอะกลับไป สีสุดานั้นได้จำแรงกายมาเป็นมนุษย์ดังเดิมเธอได้เดินไปหาทองชัยที่กระท่อมซึ่งตอนนี้เขากำลังยืนยิ้มมองดูสายฝนที่กำลังตกกระหน่ำลงมายังทุ่งนาของเขาเป็นอย่างไรบ้างที่น้องบอกเป็นจริงไหมล่ะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยดูเหมือนว่าเทวดาจะได้ยินสิ่งที่พี่พูดจริงๆนะ สีสุดายิ้มแล้วก็บอกว่าถ้าคนดีพูดอะไรออกมาเทวดาและสวรรค์ต้องรับรู้อยู่แล้วจ้ะพี่วันเวลาผ่านไปความรักของทั้งสองคนก็เริ่มเบ่งบานเต็มที่ทองชายได้พาสีสุดาไปทำความรู้จักกับแม่ที่บ้านเมื่อหญิงชาราได้พบกับสีสุดาครั้งแรกเธอก็ถึงกับเอ่ยปากออกมาว่า ทำไมถึงสวยราวกับนางฟ้าแบบนี้ซึ่งสีสุดาเองก็ตกใจที่หญิงชราเอ่ยออกมาแบบนั้นไม่หรอกจ้ะแม่ฉันก็เป็นแค่คนธรรมดานี่แหละจ้านางฟ้าจำแรงได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในกระท่อมหลังนี้เธอรู้สึกมีความสุขกับชีวิตอันเรียบง่ายในวิถีของชาวบ้านในทุกๆวัน เธอจะตื่นขึ้นมาช่วยหงหาอาหารช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านและยังได้เรียนรู้วิธีการทำับข้าวซึ่งเป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบมากมีวันหนึ่งในช่วงเย็นที่มีการทำอาหารซึ่งวันนี้จะต้องทำแกงหน่อไม้สีสูดาจะต้องติดเตาไฟด้วยความที่เธอเป็นนางฟ้ามีฤทธิ์อำนาจอยู่ในมือเธอจึงคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องก่อไฟให้ยุ่งยาก หญิงสาวจึงนรเมรมิดไฟขึ้นมาจากปลายนิ้วของเธอแล้วก็ส่งเปลวเพลิงนั้นตรงไปยังเตาถ่า,านซึ่งในขณะนั้นทองชายได้เดินผ่านเข้ามาเห็นเผ่าพอดีเขาตกใจมากที่เห็นว่าหญิงสาวมีฤทธิ์อำนาจเนื้อคนทั่วไปนี่มันอะไรกันนี่ทำไมน้องถึงเสกไฟขึ้นมาได้ทองชายถามด้วยความสงสัยน้องชายนรนอเปล่า หรือว่าน้องเป็นผีปอบเป็นผีกระสือถ้าแบบนี้อย่าเข้ามาใกล้พี่นะสีสุดาถึงกับถอนหายใจเมื่อเห็นว่าชายคนรักหวาดกลัวเธอจนในที่สุดเธอก็ต้องตัดสินใจที่จะบอกความจริงพี่ทองชัยฟังน้องนะน้องไม่ใช่ผีปอบผีกระสือแบบที่พี่กลัวหรอก แต่แท้จริงแล้วน้องเป็นนางฟ้าต่างหากเมื่อพูดเสร็จสีสูดาก็ได้เนรมิตกายจริงร่างกายของนางฟ้าแสนสวยที่มีแสงสว่างเรืองรองปรากฏขึ้นมาให้กับชายหนุ่มได้เห็นเมื่อทองชายได้เห็นร่างอันง,งดงามของหญิงสาวนั้นซึ่งแท้จริงเป็นนางฟ้าอับสรจากสวงสวรรค์ เขาถึงกับตกตะลึงในความงามของเธอนี่น้องเป็นนางฟ้าเหรอเขารู้สึกงนงงทำไมน้องถึงสวยขนาดนี้ฉันเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ฉันดาวดึงจากพี่ฉันมาที่นี่เพราะว่ามีหน้าที่บางอย่างหลังจากนั้นนางฟ้าสีสุดาก็ได้อธิบายเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆให้กับทองชัย ซึ่งเขาก็เข้าใจและรู้สึกดีมากที่ได้มีความรักกับนางฟ้าแสนสวยแบบนี้แต่สีสุดาก็ได้บอกให้ทองชัยเก็บความลับเหล่านี้เอาไว้เธอยินดีที่จะปรากฏกายในฐานะของสาวชาวบ้านธรรมดาไม่อยากให้มีใครรู้ว่าเธอเป็นนางฟ้าที่มาอยู่อาศัยกับชายหนุ่มในโลกมนุษย์แบบนี้ซึ่งทองชัยก็ตกลงทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมา วันเวลาผ่านไปนับปีในคืนหนึ่งหลังจากที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วสีสุดาได้ยินเสียงระฆังสวรรค์ดังลั่นลงมายังโลกมนุษย์ซึ่งนั่นหมายความว่าเทวดาทั้งหลายจะต้องไปรวมตัวกันที่เทวสภาหญิงสาวไม่รอช้าเธอรีบจำแรงกายเป็นนางฟ้าแล้วเหาะขึ้นไปยังเทวสภาทันทีในสวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยถวยเทพ และแสงรัศมีเปล่งปลัง่งสาดส่องไปทุกทิศทุกทางในเทวสภาซึ่งก่อสร้างด้วยแก้วหินทิพวิมานมีองค์อินนั่งอยู่เป็นประธานรวมถึงเทพพย,ยดาอาวุโสทั้งหลายที่หลายล้อมอยู่ทุกคนกำลังรายงานผลการไปประจำและปฏิบัติหน้าที่มายังสถานที่ต่างๆรวมถึงภาระหน้าที่ ใหม่ๆที่เทวดาทั้งหลายจะต้องเข้าไปประจำเมื่อถึงอันดับของสีสุดาเธอได้เข้าไปกราบองค์อินราชาแห่งเทพทั้งปวงได้ตัดว่านางฟ้าสีสุดาที่ผ่านมาเธอได้เข้าไปดูแลทุกสุขของชาวบ้านในหมู่บ้านคำด้วงซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นมนุษย์ผู้มีใจบุญ เธอได้ขอร้องให้พระพิรุณได้ช่วยเหลือให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ต่อไปเธอนี้จะต้องกลับมาประจำรักษาเป็นเทพธิดาประจำหอทิพย์เพื่อคอยจัดทำเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายแก่เหล่าทวยเทพเมื่อสีสุดาได้ยินดังนั้นเธอก็ได้แต่ก้มหน้ารับคำสั่งรับทราบเจ้าคะ่ะ เพราะเธอรู้ดีว่าไม่อาจขัดคำสั่งขององค์อินได้และนี่คือมติของสวรรค์อีกอย่างเธอเองก็รู้ดีว่าความรักที่เธอมีต่อทองชัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์ส่วนเธอนั้นเป็นเทพไม่อาจอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่การประชุมในเทวสภาได้ผ่านพ้นไปสีสุดาได้กลับลงไปยังโลกมนุษย์ เธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทองช้ได้ฟังเมื่อชายหนุ่มได้ฟังแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าหญิงสาวคนรักจะต้องกลับไปเป็นนางฟ้าเมื่อถึงเวลานั้นทั้งสองคนจะต้องพรากจากกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกพี่ไม่อยากให้เธอจากไปเลยน้องเองก็ไม่อยากจากไปสีสุดาพูดด้วยใบหน้า ที่มีน้ำตาไหลรินออกมาน้องอยากอยู่กับพี่ยินดีที่จะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์แบบนี้ร่วมกันแล้วอีกนานไหมที่เราจะได้อยู่ด้วยกันพระจันทร์เต็มดวงในครั้งหน้าน้องจะต้องจากที่นี่ไปแล้วจะมีเทพองค์ใหม่มาประจำอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ส่วนน้องต้องกลับคืนไปที่สวรรค์จ้ะ เมื่อทองชัยได้ยินดังนั้นเขาก็นิ่งเงียบด้วยความเศร้าใจในเวลาหนึ่งเดือนที่เหลือทั้งทองชัยและสีสุดาต่างใช้เวลาที่มีร่วมกันพวกเขาใช้ทุกวินาทีเพื่อสร้างความสุขทุกอย่างออกไปยังท้องไร่ท้องนาแบกไหว้ในน้ําในกอบัวขึ้นขี่หลังควายด้วยกันนอนจุดตะเกียงดูดาวในยามค่ําคืนทำอาหารรสชาติแสนอร่อย ให้ทองใช้ได้กินมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแม้จะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายในแบบของมนุษย์แต่สีสุดารู้ว่าความรักที่ทองใช้มีให้เธอนั้นมันล้ำค่าเกินกว่าที่เธอจะสแสวงหาได้ในสวรรค์เพราะเขาเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจดีและคอยดูแลเธออย่างดีมาตลอดจนมาถึงในวันแห่งพระจันทร์เต็มดวงสีสุดาได้ออกมายืนที่ลานหน้าบ้าน ทองชัยได้ออกมายืนเช่นกันซึ่งในเวลานี้แม่ผู้แก่ชราได้นอนหลับไปแล้วก่อนหน้านี้สีสุดาได้บอกกับแม่ว่าเธอจะต้องเดินทางออกไปต่างเมืองเพื่อค้าขายกับครอบครัวแต่ถ้ามีโอกาสเธอจะรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดซึ่งแม่เท่าก็ได้แต่พยักหน้าเข้าใจถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วนะพี่ทองชัยรีบวิ่งเข้าไปโสงกอดเธอเอาไว้ พี่รักเธอนะขอให้พวกเราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกฉันก็รักพี่จ้ะฉันสัญญาว่าจะกลับมาให้ได้เมื่อพูดเสร็จร่างของสีสุดาก็กลายเป็นนางฟ้าแสนสวยเธอสวมใส่ชดามีเพชรประกายพร่างพราวและสบายสีทองเหลืองอารามจากนั้นร่างของเธอก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นประกายแสงสีทอง มีปีกคู่สองข้างแล้วก็บินหายไปในหมู่ดาวทองชายดินมองร่างนั้นที่ลอยห่างออกไปด้วยน้ำตาคลอเวลาผ่านไปหลายปีทองชายไม่เคยได้ยินเรื่องดาวเกี่ยวกับสีสุดาเลยเขาได้แต่มองท้องฟ้าแต่ก็ไม่เคยมีนางฟ้าคนไหนปรากฏกายให้เขาเห็นแต่ทุกวันทองชายก็จะตั้งใจประกอบคุณงามความดี เขาดูแลแม่ที่แก่ชราเหมือนเดิมขยันขันแข็งตั้งใจทำงานมีโอกาสก็ทำบุญใส่บาททุกครั้งเมื่อไรที่เขาประกอบคุณงามความดีขึ้นมาเขาก็จะตั้งจิตอธิษฐานให้องค์อินและสวงสวรรค์ได้รับรู้ว่าเขายังรองคอยนางฟ้าที่ชื่อสีสุดาขอสวรรค์โปรดเมตตาให้พวกเขาได้คองรักอยู่ด้วยกันในดินแดนสวรรค์ทิวิมาน ที่บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้สเสวยสุขอยู่นั้นสุดาเองก็ได้มาเป็นนางฟ้าประจำหอทิพย์เพื่อจัดการเครื่องบวงสรวงดูแลสักการะสิ่งเทพเหล่านั้นเธอตั้งใจปฏิบ,บัติหน้าที่มาโดยตลอดแต่ในใจของเธอนั้นยังโหยหาและเฝ้ามองทองชัยอยู่เสมอมีอยู่หลายครั้งที่เธอไปอยู่ที่ปลายก้อนเมฆเพื่อมองลงมายังโลกมนุษย์ เธอมองเห็นทองชัยยืนอยู่ที่กระท่อมปลายนาะเหมือนเดิมมีหลายครั้งที่เธอได้ยินเสียงของเขาเรียกร้องให้เธอกลับไปหาแต่สีสุดาก็ไม่อาจฝืนคำสั่งของมติสวรรค์ได้เธอจึงต้องจำใจอยู่ในแดนสวรรค์แห่งนี้ต่อไปวันคืนผ่านไปเหมือนเป็นเวลาที่เนิ่นนานจนในที่สุดเมื่อองค์อิน ได้นั่งประทับลงยังบัลลังก์ก็ปรากฏว่าบัลลังกทองของพระองค์นั้นมีอาการร้อนขึ้นมาซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติองค์อินทาจึงกำหนดจิตเพื่อจะรู้ว่าเหตุใดบัลลังกทองของพระองค์นั้นจึงร้อนรุ่มขนาดนี้ท่านใดนั้นก็ปรากฏภาพของทองชยัย ที่ได้ประกอบคุณงามความดีมากมายในโลกมนุษย์และอธิษฐานขอให้เขากับนางฟ้าสีสุดาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อองค์อินได้ทราบเช่นนั้นก็รับสั่งให้รีบนำตัวนางฟ้าสีสุดาเข้าพบทันทีวันนี้บัลลังของข้าได้เกิดความร้อนขึ้นเป็นเพราะชายคนรักของเจ้าได้อธิษฐานชายคนนี้มีคุณงามความดี จึงทำให้บัลลังของข้าร้อนขึ้นมาเจ้าจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วแต่พระองค์อินจะเมตตาแต่หัวใจของข้าแล้วข้าอยากกลับไปอยู่กับชายคนรักบนโลกมนุษย์เหลือเกินเจ้าค่ะเมื่อพระอินทราบดังนั้นก็รู้ว่าจิตใจของนางฟ้าผู้นี้มีความรักและความผูกพันกับชายมนุษย์คนนี้มาก และเขาได้สร้างคุณงามความดีมากมายเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาจึงยอมเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะให้เธอได้รับโอกาสนี้ถ้าอย่างนั้นข้าอนุญาตให้เจ้าได้กลับไปอยู่กับชายคนรักที่โลกมนุษย์ได้ศีสุดาดีใจเป็นอย่างมากก้มกราบแล้วก็บอกกับท่านว่าขอบคุณมากเจ้าคะ่ะในค่ำคืนหนึ่ง ทองชัยได้ออกมายืนอยู่ที่ลานหน้าบ้านอีกครั้งคืนนี้มีพระจันทร์เต็มดวงเขาเฝ้ามองว่าเมื่อไรเนาะที่สีสุดาจะลอยลงมาจากสวรรค์อีกครั้งหนึ่งชายหนุ่มมองไปบนท้องฟ้าจนลับตาและอธิษฐานขอให้สวรรค์เมตตาขอให้นางฟ้าคนรักของเขาได้กลับมาท่านใดนั่นเองก็บังเกิดแสงสว่างส่องลงมาจากท้องฟ้า มีร่างของนางฟ้าสวมชดาในชุดสบายสีทองเหลืองอารามมีปีกสองข้างกำลังโบยบินลงมาหาเขาพี่จ๋าฉันกลับมาแล้วจ้านางฟ้าพูดอย่างร่าเริงมาแต่ไกลนี่น้องกลับมาหาพี่แล้วจริงๆเหรอทองชายนั้นพูดอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองสักครู่ต่อมาสีสุดาก็ลอยลงมาอยู่ตรงหน้าของเขา ทั้งสองคนรีบสวมกอดกันด้วยความรักและความคิดถึงเป็นอย่างมากสวรรค์เมตตาให้น้องได้กลับมาอยู่กับพี่แล้วต่อไปนี้น้องจะได้อยู่กับพี่บนโลกมนุษย์จ้ะจริงเหรอทองชัยพูดอย่างดีใจขอบคุณที่สวรรค์เมตตาที่ให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นทั้งสีสุดาและทองชัยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน สีสุดามีความสุขมากถึงแม้เธอจะจากสวรรค์มาใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาแต่เธอและทองชัยก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป